ทางด้านของบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่นะคะของฟินแลนด์นั่นเองก็คือโนเกียหลายคนได้ยินชื่อมานานแล้วนะคะเขายังอยู่และอยู่รอดอยู่ในปัจจุบันแต่ล่าสุดค่ะกำไรของเขาดูเหมือนจะหดตัวลดลงรายได้ก็เช่นเดียวกันนะคะในไตรมาส3ค่ะรายได้ของเขาเนี่ยลดลงประมาณ1ใน5จะคิดก็สักประมาณ 20% ด้วยกันนะคะทำให้เขามีแผนที่จะปลดพนักงานนะคะข้อมูลบอกว่าเขาเตรียมที่จะปลดพนักงานราวๆ 14,000 ตำแหน่งค่ะเป็นการปลดเพื่อลดต้นทุนนะคะเพราะว่าเขาต้องการขับเคลื่อนองค์กรให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโนเกียค่ะตั้งเป้าจะปรับลดต้นทุนประมาณ800ล้านยูโรจนถึง 1,200 ล้านยูโรภายในปี2569ซึ่งจะทำให้บริษัทเหลือจำนวนพนักงานประมาณ 72,000 ถึง 77,000 คนลดลงจาก 86,000 คนในปัจจุบันค่ะบริษัทก็ระบุนะคะว่าการดำเนินการอย่างรวดเร็วตามแผนดังกล่าวน่าจะลดต้นทุนได้อย่างน้อย400ล้านยูโรในปี67และอีก300ล้านยูโรในปี68การปรับลดพนักงานครั้งใหญ่ล่าสุดเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่โนเกียรายงานผลประกอบการไตรมาส3รายได้ลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบรายปีมาอยู่ที่4.98 พันล้านยูโรค่ะจากระดับ 6.24 พันล้านยูโรในช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนกำไรไตรมาส3ลดลงถึง 69% นะคะก็เหลือ133ล้านยูโรด้วยกันโนเกียก็จะปรับค่ะไปสู่องค์กรที่คล่องตัวขึ้นมุ่งเน้นนะคะเชิงกลยุทธ์มากขึ้นขณะเดียวกันยังคงการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาและให้ความเป็นอิสระด้านการปฏิบัติงานแก่หน่วยธุรกิจมากขึ้นอีกทั้งโนเกียนะคะรวมถึงคู่แข่งค่ะอิเล็กซันต่างก็ต้องรับมือกับความต้องการอุปกรณ์ 5G ที่ชะลอตัวลงในประเทศต่างๆอย่างเช่นสหรัฐแม้ว่ายอดขายนะคะจะเพิ่มขึ้นในอินเดียก็พอจะชดเชยได้บ้างแต่ก็เป็นตลาดที่มีส่วนต่างกำไรเนี่ยค่อนข้างจะต่ำค่ะเมื่อต้นปีอิเล็กซันเองก็ประกาศแผนปรับลดพนักงาน8,500 คนก็เป็นไปตามแผนปรับลดต้นทุนของบริษัทค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ